ในคลิปนี้นะครับผมร่างกายนะผู้เล่นหนึ่งร้อยคนนะครับมาเราอยู่ในแมป Minecraft นะครับที่เป็นแมปกระโดดนะครับผมซึ่งแมปนี้นะฮะใช้เวลามา20กว่านาทีนะครับในการจบแต่ครั้งนี้ผมให้ผู้เล่นหนึ่งร้อยคนเนี่ยมาแข่งกันนะครับว่าใครจะเป็นที่1ในแมปนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดเขาชนะเอาเงินรางวัลไปเลยนะครับผมไปดูได้เลยเป็นไงครับในคลิปนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับไปทำการพาผู้เล่น100คนอีกแล้วนะครับผมวันนี้แต่วันนี้เราพาทุกคนมาแข่งในพาคัวสไปรัลนะครับหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแมปกระโดดนะครับที่สูงเกือบที่สุดของเกม Minecraft เลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเลยต้องให้แต่ละคนนะครับมาเล่นในจุดนี้กันนะครับผมมาใครพิมพ์3รอบอีกกูแบนโอเคครับแค่นั้นแหละมาตอนนี้นะครับผมต้องทำการพาน้องๆนะครับผมที่พีไปตรงจุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจุดนี้นี่จะเป็นจุดที่ก่อนที่เขาจะกระโดดกันฮะกูต้องได้แบนคนแล้วอ่ะเอาละโอเคแต่ก่อนอื่นต้องทำการนี่ก่อนนะครับทำการเวดิตตรงจุดนี้ก่อนนะฮะเพื่อให้มันเป็นจุดที่เรียกว่าไม่ใช่ลาวานะครับเป็นไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะไม่สามารถเดินไปตรงจุดเริ่มต้นได้นะฮะแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ทับเซตเป็นอะไรดิจะเป็นโกลบล็อกแล้วกันฮะโกลบล็อกโอเคครับผมเรียบร้อย invisible ครับ invisible ไม่ต้อง invisible หรอกเนาะ easy เนาะโอเคครับแล้วก็เซตตรงนี้เสร็จปุ๊บตอนนี้ก็คือว่าน้องๆก็สามารถเริ่มกระโดดตั้งแต่ตรงนี้ไปต้นไปได้เลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวทำการทีพีทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้นะครับทุกคนนี่เช็คพอยต์มีไหมครับอาจจะเพราะกูไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ที่พี่เขาเพจฟูลนะครับผมก็คือว่าไม่น่าจะตายนะครับทีพีเอสออนะครับผมพร้อมนะแล้วไอ้ผมต้องนี่ก่อน world spawn นะครับเอาพอยต์เอสออตรงนี้นะครับผมแล้วก็เซต world spawn นะครับตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็ทีพีเอสออนะครับพร้อมยังพร้อมแหลกนะ3 2 1แหลกหน่อยนะครับแหลกหน่อยนะครับโอเคครับผมมาเริ่มวิ่งได้เลยครับผมตอนนี้นะครับเริ่มวิ่งได้เลยนะฮะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ได้ผมไม่ทำการให้ทุกคนเริ่มวิ่งกันนะฮะจุดแรกนะครับไม่สามารถกระโดดได้นะครับกระโดดจุดแรกคือต้องกระโดดตรงนี้นะครับผมจะไม่ทำการปิดนะครับผมจะทำมิวดีกว่าเดี๋ยวมีคนเรียกร้องโอเคครับทำมิวดีกว่าไปจุดแรกนะครับหลังจากที่คนโดดไม่ได้นะครับคุณต้องหาทางกระโดดต่อไปนะว่าคุณต้องกระโดดตรงไหนนะครับผมเมื่อถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะไปไหนต่อวะคิดสิซาร่าคิดสิมันต้องโดดมันต้องมันต้องเปิดประตูนี้ให้ได้แต่ประตูนี้ไม่เปิดเดี๋ยวผมเปิดให้แล้วกันอ่ะตัวที่เปิดปุ๊บก็ต้องหาทางมากันอีกต่อนะครับผมเฮ้ยในเมื่อประตูไม่เปิดให้ผมก็เปิดให้แล้วกันนะโอเคแล้วก็ทำการวิ่งต่อกันเองเลยครับตอนนี้ก็คือต้องให้แต่ละคนทำการเริ่มวิ่งกันแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าสีนี่เป็นสปาวพอยต์หรือเปล่านะครับสำหรับคนไหนนะครับที่ตายแล้วจะเกิดอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมก็จะสามารถวิ่งกลับมาวิ่งไปต่อได้เลยนะฮะมาโอเคตอนนี้นะครับคนแรกที่วิ่งไปคือภูพิกเซลนะครับผมวิ่งผ่านจุดนะครับที่เรียกว่าประตูนรกนะฮะแต่ไม่รู้ประตูนรกจริงเปล่าวิ่งไปว่ะวิ่งไปว่ะภูพิกเซลวิ่งคนแรกภูพิกเซลวิ่งคนแรกฮะกระโดดครับผมกระโดดครับโดดผ่านบล็อกสลามฮะผมไปทำการวิ่งแบบยังโหมดสเปกเตอร์ดีกว่าเพื่อมองแต่ละคนนะครับตอนนี้คือแต่ละคนนี่ก็ทำการวิ่งกันหนักมากนะครับผมในการผ่านแต่ละด่านนะครับอ้าวภูพิกเซลครับรู้สึกว่าน่าจะชำนาญด่านที่สุดนะครับจากการที่ดูเหมือนว่าเขาเล่นมาเยอะแล้วนะครับสำหรับตัวปากัวสไปรัลนะครับผมซื้อใครกับผมนะครับที่ผมโคตรเก่งนะฮะโคตรสัตว์รัสเซียโคลอมเบียมากดูคนอื่นบ้างดีกว่าครับดูแค่ดับหนึ่งไม่น่าได้นะฮะดับที่สองดับที่สามก็เริ่มวิ่งแล้วนะครับผมเว็บ P2K นะครับ It's Never ฮะ Cat Gaming นะครับโอเคแต่ละคนก็เริ่มวิ่งแล้วฮะอันนี้เป็นระดับต่อไปนะครับเรามาดูว่ามีใครที่ปรงแล้วก็นั่งเล่นกับตัวก็มีอยู่นะไม่น่ามีผมนึกว่ามีคนนั่งปรงแล้วก็นั่งเล่นสไตรเดอร์ผมไปแล้วแต่ไม่มีใครนั่งเล่นกับสไตรเดอร์นะครับเพราะตัวส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ปรงกันนะฮะส่วนใหญ่ก็ติดกันอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งน้องว่าผมตอนนี้ผมให้ทุกคนนะครับทำการปิดการดันกันแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่ invisible ให้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ easy เกินไปนะครับผมอยากให้มันยากๆนะฮะนี่ตอนนี้นะครับน้องบินส์ของเรานะครับได้ทำการเริ่มไปแล้วนะฮะเริ่มไปเรื่อยแล้วโอ้ภูพิกเซลมันไปไกลมากเลยน้องบินส์คนที่2อันดับที่2เป็นคนตัดต่อผมนะครับนี่ภูพิกเซลดูเหมือนชำนาญนะบอกเลยเหมือนแม่งแบบเหมือนชำนาญมากอ่ะดูดิน่าจะชำนาญสุดๆเลยนะสำหรับภูพิกเซลจากที่ผมคิดไว้แม่มาครับคนต่อไปเป็นคนตัดต่อครับเริ่มโดดไปแล้วอ่ะต่อไปครับเป็นทางของ is never เอ้ยเป็นของ wave นะครับกับ is never นะฮะตรงฝั่งนี้นะครับเขาเริ่มโดดไปแล้วผมพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าดับหนึ่งพลาดนะฮะแค่พลาดอันดับเดียวนะครับก็ถือว่าตายเลยนะครับผมนะทำไมต้องดึงมันมีคนติดอยู่ข้างบนเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนใครติดอยู่ข้างบนจ้ะมาโอเคครับตอนนี้นะครับผมต้องส่วนของโอ้โหคนเริ่มตามมากันเต็มแล้วนะครับในจุดนี้นะฮะแล้วอันดับหนึ่งเป็นใครครับตอนนี้ผมว่าภูพิกเซลน่าจะโดนแซงแล้วนะครับอันดับหนึ่งใช่ไหมเอาหรือว่าผมวิ่งมาผิดทางหรือว่าทุกคนกำลังวิ่งผิดทางหรือว่าผมกำลังมองผิดทางอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูอันดับหนึ่งดีกว่าผมหรือว่าภูพิกเซลนะตอนนี้ภูพิกเซลเขาอยู่ไหนนะครับพีภูพิกเซลหายไปไหนแล้ววะแม่ตอนนี้นะครับทางฝั่งของดาร์กโซลได้เริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่โอ้โหแต่ละคนนี่คือวิ่งกันยกใหญ่มากนะฮะเฮ้ยภูพิกเซลก็อันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมภูพิกเซลอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ฮะฮันแน่โดดไม่ได้โดดไม่ขึ้นเฉยตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ให้เราโดดตรงนี้นะครับเฮ้ยโดดได้วะเท่โหเอาตรงนะเดี๋ยวตรงนี้เอาตรงโอเคครับมันก็คือมันก็โดดได้อยู่นะฮะซึ่งถามว่ามันโดดยากไหมก็โดดยากนะครับมันต้องแบบอย่างนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆกระโดดฝั่งนี้ไปต่อนะครับอย่างนี้เนี่ยโอเคนี่ขนาดผมโดดแบบชิวๆยังโดดได้เลยนะฮะทุกคนเรียกว่าผมนี่มันเป็นเทพปากัวแต่ว่าผมแบบไม่อยากเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวน้องๆจะไม่ได้รางวัลกันนะฮะเฮ้ยผมแข่งกับเด็กร้อยคนในปากัวนี่บอกเลยว่าแบบอีซี่นะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทำการวิ่งบินไปดูคนอื่นต่อนะครับผมว่าคนตัดต่อผมมันน่าจะไม่ตัดช่วงที่ผมพูดไร้สาระลงนะครับน่าจะตัดช่วงเกมนะผมหวังว่าอย่างนี้นะครับเช่นคิวโซฮาร์นะครับตัดช่วงฮิลลงเยอะแยะเต็มหมดเลยสัตว์โอเคฮะมาเฮ้ยไอกีตาร์ตอนนี้กีตาร์เริ่มมาแล้วครับอ้าวตกไหนวะภูพิกเซลโอ้ภูพิกเซลนี่เริ่มมาไกลแล้ว
แต่มีคนไปไกลกว่าภูพิกเซลแล้วครับตอนนี้เพราะภูพิกเซลน่าจะตกมานะครับผมเทรนเนอร์เทรนเนอร์ฮะเอาเทรนเนอร์น่าจะโดดพลาดนะครับจากที่คิดไว้หรือเปล่าหรือว่าไม่น่าพลาดว่าโดดพลาดวะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผมว่าน่าจะต้องโดดจริงๆตรงนี้นะตรงนี้เนเวอร์โดดเดี๋ยวกูนั่นให้แล้วกันอ่ะผมเก็บหมดเคทีฟก่อนนะทุกคนตรงนี้นะครับจริงๆบางคนเราควรต้องโดดตรงนี้นะฮะและให้มันจ้ำต่อตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แบบกีตาร์ทำอย่างงี้ครับแล้วก็วิ่งไปต่อประมาณนี้ครับผมอันนี้คือวิธีการเล่นนะฮะโอเคครับตอนนี้กีตาร์อันดับนำอันดับหนึ่งแล้วนะฮะตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเกิดโดดไม่ได้นะครับเดี๋ยวทางซีโอทางเราจะทำการสั่งสอนให้นะฮะตรงนี้ก็น่าจะต้องโดดลงไปข้างล่างนะครับไม่ใช่เหรอเอาใหม่แล้วกันขอโทษแล้วกันคนต้องมีการผิดพลั้งกันบ้างนะฮะโอเคโดดไปถึงนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องโดดไปข้างล่างจากที่คิดไว้นะแต่ไม่น่าใช่แหละต้องมีวิธีสิอ่ะตรงนี้ผมคิดว่าอ่ะยังไงก็ต้องโดดมาข้างล่างจากที่ผมคิดนะแต่มันต้องมีวิธีครับมันต้องมีวิธีโดดฮะต้องมีวิธีโดดของมันอยู่ว่าให้ผมว่าน้องๆเขาน่าจะหาทางกันได้นะครับเพราะส่วนตัวผมก็หาทางไม่ได้แล้วนะไม่มั่นใจว่าทำไมหาทางไม่ได้อ่ะไหนๆตรงนี้นะเมื่อคนเขาโดดกันไม่ได้นะครับผมทุบบล็อกให้แล้วกันฮะเพื่อเป็นความสุขวิไลเซชันให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทุบบล็อกตรงฝั่งนี้ให้ก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อมันจะได้แบบไม่ยากจนเกินไปทุกคนจะได้โดดไปถึงนะครับผมปึ๊บอ่ะลองทุบตรงนี้ดูตรงนั้นโดดถึงเหรอโอเคเพราะว่าเราต้องโดดจากตรงนี้ลงมาตรงนี้เว้ยแล้วก็โดดขึ้นมาโอ้โหโคตรยากอ่ะทุกคนบอกเลยว่ายากจริงแต่ก็ทำก็ได้นะฮะไม่ได้ยากเกินความสามารถวิ่งต่ออันดับหนึ่งครับตอนนี้เป็นเซนเนอร์นะฮะแล้วก็วิ่งมาถึงจุดวาร์ปนะครับผมจุดวาร์ปก็คือจุดบินขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ทางกีตาร์ออฟไทม์นะครับได้ทำการบินมาจนถึงชั้นของพื้นดินธรรมดานะครับเขาใกล้ถึงชั้นสูงสุดแล้วนะฮะดูคนข้างล่างก่อนนะครับว่าคนข้างล่างเป็นยังไงบ้าง นะครับผมคิดว่าต้องป้องกันคนที่ดัวลาวาตายแล้วครับด้วยการกีฟแอดออลเป็นเอนชานต์ก็ได้นะเปิ้ลนะฮะเชลก็ได้เปิ้ลคนละ2ลูกเลยกันนะครับจะได้แบบว่าดูง่ายๆดีนะครับทุกคนจะได้มีเอนชาร์ก็ได้เปิ้ลมาป้องกันชีวิตตัวเองบ้างนะครับตอนนี้ก็มีคนโปร่งนะครับโอ้ยเหี้ยสกินมึงน่ากลัวมากเอาล่ะโอ้แต่คนติดอยู่ชั้นแรกเยอะมากเลยนะฮะเรียกว่าชั้นแรกนี่น่าจะยากสุดแล้วนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่รู้เส้นทางนะครับว่ามันเล่นกันยังไงนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถามว่าผมรู้ไหมก็ไม่ครับไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอาว่ะภูพิกเซลจากคนที่นำโด่งเขาบอกเลยครับคนที่นำก็มีโอกาสที่จะถูกนำได้นะฮะแม่กีตาร์ครับโดดรัวๆเลยฮะโดดไปโคตรสูงเลยนะครับผมโดดสูงจัดโอ้โหมากูแข่งกีตาร์ดีกว่ามาตาแข่งกูดีกว่าโอ้โหนี่ครับไม่ได้ยากเลยนะฮะแต่ก็ยากอยู่แหละพูดไม่ได้ยากอีกนิดก็ไม่ได้นี่เซนเนอร์ครับเซนเนอร์โอ้ตกฟาดคอนะครับผมมันไม่มีการเซตให้นะครับถ้าเกิดตายปุ๊บก็คือกลับจุดเริ่มต้นเลยนะฮะผมเลยทำการให้แอปเปิลทองเอ็นชาร์จกับทุกคนไปนะครับผมเพื่อการตายนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้ทุกคนตกมาตายเหมือนกันนะครับผมก็ใครที่จะตายก็สามารถเกมแอปเปิลทองเอ็นชาร์จได้นะครับเพิ่มเลือดให้ตัวเองนะฮะมาไปดูคนอื่นต่อดีกว่าเรามาดูข้างล่างนะครับข้างล่างนี้ก็มันต้องเปิดคอมมานด์เดี๋ยวช่างมันเถอะขี้เกียจเปิดอะเอาละข้างล่างนี้คนก็เริ่มทำการวิ่งขึ้นมากันเต็มแล้วนะฮะว้าวเสือฟ้ามะพร้าวแก้วมากเอาเมื่อกี้ผมเห็นใครก็ไม่รู้วิ่งตกไปข้างล่างอย่างนั้นนะครับผมใส่สกินจีเลนนะฮะแต่คนอยู่ชั้นหนึ่งเยอะมากเลยนะจริงเราไปดูน้องเบนของเราดีกว่าว่าน้องเบนทำอะไรอยู่นะครับน้องเบนก็กำลังติดกับตรงนี้นะครับโง่ยิงเลยเบนมึงดิดูกูไอ้เบนดูนี่เห็นกูไหมโดดลงรั้วได้โดดจากรั้วมาแค่เนี้ยจะไปยากอะไรแม่หูเสร็จตอนนี้เซนเนอร์นี่นำอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์ทามที่กำลังโอเคตอนนี้เซนเนอร์ก็ได้ทำการเริ่มวิ่งมาแล้วนะครับตอนนี้จนถึงกับด่านที่เรียกว่าใกล้สูงสุดแล้วนะครับผมของทางเซนเนอร์นะครับจะเหลือเพียงแค่1 2 3 4 5 6ชั้นนะครับก็จะได้อันดับ1แล้วนะครับผมว้าวตอนนี้นะครับคนที่ชนะมีแค่คนเดียวนะครับคืออันดับ1ก็คือเซนเนอร์นะฮะแต่ตอนนี้ทุกคนก็ต้องพยายามแข่งขันกันนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะอยู่สุดท้ายคุณก็ไม่ต้องเกรงกลัวเพราะผมมีโอกาสให้พวกคุณมาอยู่อันดับต้นๆได้ผมคิดว่าผมควรที่จะทำอะไรที่มันทำให้ทุกคนไปอยู่อันดับสูงๆได้ดีกว่านะฮะเพราะว่ามันจะได้แบบให้มันเกิดขึ้นไวแบบคนที่แบบว่าอยู่หลังๆจะได้ตามขึ้นมาทันนะครับผมตอนนี้นะครับผมเห็นคนวิ่งไปข้างบนเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำการให้ตรงนี้นะฮะนี่เราจะทำการเอาบล็อกนี้วางนะครับทุกคนเอาทำไมตรงนี้วางไม่ได้ทำไมเอาตรงนี้ก็ได้วันไหนที่ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการให้บันไดนะฮะบันไดปีนขึ้นมาจากชั้นนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนคนไหนที่ไม่ไหวนะครับก็สามารถปีนขึ้นมาได้นะฮะเดี๋ยวผมขอวางบันไดแป๊บอ่ะตรงนี้เป็นบันไดนะครับกลับมาจุดเกิดนะฮะจะมีบันไดให้นะครับสำหรับคนที่ไม่ไหวนะครับไหนที่ไม่ไหวนะครับตรงจุดเกิดจะมีบันไดให้นะครับผมในการที่เราจะวิ่งลงจุดแรกนะฮะเผื่อแบบไม่ไหวไงก็จะสามารถขึ้นมาถึงชั้นนี้ได้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ไหวนะครับก็สามารถปีนบันไดขึ้นมาได้นะครับผมไปดูทางฝั่งข้างบนก่อนดีกว่าว่าข้างบนเป็นไงบ้างนะฮะข้างบนตอนนี้นะครับอันดับที่1ก็ยังเป็นอยู่ที่ของไอ้จ๊อบกับนินจาเริ่มโดดมาแล้วอันดับที่1สูงสุดน่าจะเป็นเซนเนอร์กับกีตาร์นะครับ2คนนี้นี่ไม่ยอมกันเลยนะฮะเรียกว่าแบบสุดขีดสุดสวิงลิงโกอีโก้หลุดโลกมากไปวิ่งต่อแน่หู2คนนี้นี่คือแบบวิ่งไปไกลมากอะถ้าผมคิดว่าถ้าเกิด2คนนี้ชนะมันก็คงแบบนั่นไปเนาะมันก็แบบโอ้โหเขาใช้ความสามารถจริงๆนะฮะแต่คนอื่นเขาจะไม่ชนะกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนอกจากที่เราทำบันไดถึงแค่ชั้นนี้นะผมคิดว่าเราควรทำบันไดถึงชั้นบนกว่าแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าเราทำบันไดไปถึงชั้นโลกปกติเลยดีกว่าครับโลกปกตินะฮะอ่ะถึงโลกปกติก็คือตรงไหนดิตรงนี้เราทำบันไดขึ้นมานะครับผมโอเ
ไหนนะครับที่ไม่ไหวนะฮะสามารถปีนบันไดลงมาได้ขึ้นไปได้นะครับก็ทำการหลบดิสัตว์ชิ้นนี้ไม่หลบผมวางบันไดไม่ได้นะถ้าเขาไม่หลบผมวางบันไดไม่ได้นะครับถ้าพวกเขาไม่หลบแต่ถ้าเกิดเขาไม่หลบผมก็จะทำการทับคิวนะฮะไม่หลบอีกไม่หลบอีกเป็นที่อ่ะไม่หลบอ้าวโทษทับคิวฮาบอกให้หลบบอกให้หลบฮาจิเมะโทษฮาจิเมะผมขอทำการนี่ครับผมขอทำการที่มีฮาจิเมะมาอยู่ข้างบนเลยดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเผลอไปทับคิวเขาเฉยเลยโทษนะฮาจิเมะฮาจิเมะมาอยู่นี่มาโอเคตอนนี้ก็จะมีบันไดฝั่งขึ้นมานะครับขึ้นมาจนถึงชั้นโลกมนุษย์นะฮะชั้นโลกมนุษย์ตอนนี้เป็นไงบ้างอยากรู้ละขอไปดูหน่อยแล้วกันตอนนี้นะครับสองคนนี้ก็ยังแข่งกันอยู่นะครับผมยังแข่งกันแบบสุดสวิงมากนะฮะไม่มีใครที่จะชนะได้เลยนะครับตอนนี้ที่1ห่างจากตอนเนี้ยทั้ง2คนเนี้ยใกล้กับจุดที่ชนะเพียงแค่3ชั้นนั้นนะครับผมโอ้แค่3ชั้นนั้นนะฮะสำหรับ2คนนี้ชึบชึบไอ้เบนอัดคลิปไปด้วยเพราะมึงเป็นคนตัดเอาล่ะไอ้ไรเบนมึงก็ไปดูข้างล่างด้วยดูตรงฝั่งเด็กด้วยว่าเป็นไงโอเคตรงจุดนี้เซนเนอร์โดดโหกีตาร์หลุดโค้งนะฮะถือว่าฟาดคอแล้วนะครับกีตาร์เอาว่ะเซนเนอร์วิ่งต่อเซนเนอร์ที่จะวิ่งต่อนะฮะเจอบล็อกน้ำผึ้งไม่ได้กระเตื้องเลยแต่เซนเนอร์นี่ใกล้จบแล้วนะครับเนี่ยฉันเดี๋ยวเราไปดูคนข้างล่างกันดีกว่าครับว่าคนไหนนี่เขามีความพยายามมากนะฮะตอนนี้ครับทางนินจาดาร์กเลยมีความพยายามนะครับจะมาถึงระดับข้างบนสุดเท่าได้นะครับแต่เขาก็ยังไม่ถึงนะฮะมีคนที่จะเลือกกระโดดตรงเส้นทางของเนเธอร์ต่อนะครับเพราะคิดว่าเล่นแบบนี้ก็สนุกดีนะก็ดีครับมีคนที่ยอมแพ้หลายคนเลยครับเช่นโอ้พระเจ้าช่วยนะซีโอชั้นบนไหนเขาดูชั้นบนหน่อยสิฮะชั้นบนโอ้โหกีตาร์วิ่งมาทางนี้ผิดทางนะครับผมทางที่ถูกต้องนะครับคุณต้องขึ้นแตงโมนะฮะแล้วกระโดดขึ้นไปนะครับแหมมาถึงกับเลือกทางที่ผิดนะฮะถือว่าครั้งนี้กีตาร์เอากีตาร์ตกครับวิ่งใหม่ฟาดคอนะฮะอันนี้เรียกว่าฟาดคอชั้นฟาดคอเลยดีกว่าปะเอาวะเซนเนอร์เอาวะโดดต่ออ้าวเซนเนอร์ติดไฟว่าต้องทำการให้แอปเปิลทอยชาร์กกับทุกคนอีกแล้วนะครับคนละ2ลูกเหมือนเดิมนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับผมฉากลาวาไม่งั้นเดี๋ยวจะตายกันหมดก่อนเอาวะ2คนนี้นี่ไม่ยอมกันเลยฮะแหมสมได้เชียวที่ผมเป็นคนฝึกฝนเขามาด้วยตัวผมเองอันนี้นะครับวิธีการไปง่ายใช่ครับกดรถรางแล้วไปวิธีการไปง่ายกดรถรางแล้วไปนะครับกดรถรางแล้วไปนะฮะแต่เพื่อการไม่เสียเวลานะฮะจริงๆเราอยากจะทุบรถรางมากเพราะรถรางมันเต่ามากเลยนะฮะแต่ก็ได้อยู่แต่อยู่ที่เปล่าไม่ได้อะรถลังไอ้เหี้ยรถลังฟอร์มหรอเซนอ๋อแบบนี้นะครับโอเคครับจริงๆมันเป็นรถลังจริงนะฮะแต่ว่าเราต้องกดชิปนะครับคือพอมันขับมาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะทำไม่ดูนะพอขับมาถึงตรงเนี้ยต้องกดชิปนะฮะกดชิปตรงนี้เสร็จแล้วก็มากระโดดตรงนี้ต่อนะครับอ้าวเหี้ยฟาดคอฟักเซนเนอร์ก็ออกเกมเลยว่าโอ้ยสัตว์โอ้ตายแล้วอันนี้ถือว่าฟาดคอนะเซนเนอร์มึงเกี่ยวกับกูนะมึงฟาดมันเป็นดีแมปอ่ะมันไม่เกี่ยวกับผมนะครับอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าวิ่งมาแทบตายนะครับสุดท้ายโดนรถรางฆาตกรรมไปนะฮะโอ้โหฟาดคอกลับไปชุดเริ่มต้นเป็นกูก็กดออกเกมว่ะตอนนี้นะครับฟาดคอไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็มีผู้อาจจะมีคนได้แบบว่าเก่งกว่าเดิมนะครับบุกขึ้นมาได้นะครับแต่ผมมีจุดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเรามีจุดที่ให้กระโดดรวดเร็วอยู่นะครับผมก็คือเป็นแบบ fast นะครับ fast travel นะฮะสำหรับคนไหนที่ขี้เกียจนะฮะโอเค fast travel นะครับตอนนี้เราน่าจะถึงชั้นนี้เลยดีกว่านะฮะเป็น fast travel ชั้นดีนะฮะสำหรับคนไหนที่อยาก fast travel นะครับผมแต่คนยังติดอยู่ชั้นแรกๆอยู่เลยนะฮะมาFast Travel ถึงชั้นนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานะครับฉะนั้นก็อย่าลืมเรื่องรถไฟด้วยนะฮะเซนเนอร์แบบ What the fuck ผมเชื่อเลยว่าแบบต้องมีหัวร้อนจริงๆคือเป็นกูหัวร้อนแบบผมแบบวิ่งใกล้ถึงแล้วอะไรเงี้ยเจอรถลางหลอกสับขาหลอกไงแบบปุ๊บๆๆบูพิกเซลครับจากที่โดนแซงนะครับผมบูพิกเซลเริ่มกลับมาแล้วนะฮะแม่ฟาวพอยต์ออลหน่อยครับสปาร์พอยต์ออมันจะอยู่ตรงผมนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถสปาร์พอยต์ได้นะฮะเดี๋ยวมึงจะเกิดตรงนี้แล้วจะตายกันเอาเอาว่านินจาภูพิกเซลนะครับเริ่มมาถึงแล้วนะฮะโอ้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครชนะเลยนะหลังจากที่2คนนั้นตกไปผมไม่รู้ว่าทางฝั่งคนอื่นเนี่ยตกบ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คือวิธีการโดดวิธีการโดดไม่ยากนะฮะถ้าโดดจริงๆก็โดดได้นะครับดูสิเห็นไหมผมก็โดดได้อยู่นะฮะไม่ยากนะครับผมลองโดดขึ้นมาดูไหนขอไปดูทางบันไดหน่อยแล้วกันนะทำตั้งแต่แรกก็ดีบันไดอ่ะโอเคตอนนี้ทางบันไดของเรานะครับบันไดตอนนี้ก็สามารถทำให้คนโดดขึ้นมาจนถึงชั้นนี้ได้นะฮะก็ถือว่าทำให้เป็นการประหยัดเวลานะครับย่นระยะเวลานะฮะให้ทุกคนสามารถผ่านกันมาได้นะครับผมแต่ก็ยังติดกันเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่คนก็เริ่มขึ้นมาแล้วเกือบถึงชั้นสูงสุดแล้ววิ่งไปต่อเรื่อยๆโอ้โหภูพิกเซลมึงยังติดกับไอ้บล็อกนี่อยู่ดูภูพิกเซลดูเนี่ยแค่นี้ดูยากเลยกดตรงนี้ใช่ป่ะวิ่งกระโดดอ่ะเอาโทษยากก็ได้อ่ะกระโดดแค่นี้ยากอะไรไม่เห็นยากเลยอะโทแม่วิ่งเนี่ยยูโนวิ่งถึงนี้แล้วก็วิ่งถึงตรงเนี้ยอ่ะอย่างนี้1กระโดดเออแค่นี้1 2กระโดดผมขึ้นดูชัวร์เคไม่ได้ไหนครับดูให้ฮะชัวร์เคนขึ้นไม่ได้อู้ทำไมขึ้นไม่ได้วะเพราะว่าต้องมีคนทุบไปที่ทิ้งแน่เลยจากที่ผมคิดนะใช่ปะหรือเปล่าเออว่ะตรงนี้คู่ชัวร์เคนขึ้นไม่ได้ครับอ่ะผมปูให้จุดรถไฟเป็นจุดที่คนตายผมว่าทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ ไม่รู้กูเล่นมาตั้งแต่สมัยแบบผมเด็กๆอ่ะผมก็ลืมมีหลงลืมบ้างอ่ะเนาะแม่ใครมันจะไปจำได้หมดล่ะปะโถอะไรนะ execute as at a at s run อ่ะ
สปาร์พอยต์แอดเอสโอเคโว้สุดยอดโว้สุดยอดมากครับมิสเตอร์พีทขอบคุณมากนะครับผมเอาล่ะเราจะให้ทำการนินจาดาร์กนะครับโดดต่อไปนะฮะตอนนี้นะครับเราอาจจะมีไลฟ์สตรีมทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับวันศุกร์อาจจะไม่มีนะครับแล้วแต่ความขี้เกียจจริงๆวันศุกร์มันคือไลฟ์สตรีมจ้างงานอะเนาะก็แล้วแต่ว่ามีคนจ้างงานหรือเปล่านะฮะจุดนี้คือจุดตายนะครับไม่สามารถไปได้นะครับคุณต้องนั่งรถไฟไปนะฮะนินจาลักไก่ไม่ได้นะครับตรงนี้งดลักไก่นะจ๊ะรถไฟอย่างเดียวนะครับป่ารถไฟไปโคราชซะมึงอะฟู้นั่งครับเอาไม่นั่งเอาเฮียอะไรเนี่ยกดแล้วก็นั่งสิยากอะไรล่ะเอานั่งโอเคครับตอนนี้นะครับทางนินจาครับไปแล้วครับผมรถไฟครับไปโคราชครับรถไฟหลอก2คนหลายคนแล้วกดชิปไม่ทันอ่ะเนาะเฮ้ยตอนนี้ซุสว่ะไอ้ซุสไอ้จ๊อบว่ะจ๊อบหลังจากที่จ๊อบได้พยายามจะได้รางวัลจากเงินรางวัลของเรานะครับจ๊อบตอนนี้น่าจะเป็นวันของจ๊อบแล้วนะฮะหลังจากที่โคตรเก่งๆนะครับโดนรถไฟแดกไปหมดแล้วนะฮะถามว่าตรงนี้โดดยังไงครับเดี๋ยวพังผมจะสอนโดดให้เองนะฮะง่ายนะครับโดดตรงนี้ใช่มั้ยตรงนี้ใช่มั้ยอ่ะโดดกันไปเหี้ยไอ้เบนตรงนี้โดดไงนะเบนดูให้หน่อยดิเบนอันนี้ไงนี่แค่นี้ดูเนี่ยเนี่ยยูโนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะไปยากอะไรเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยโอ้ทำเป็นยากง่ายจะตายโตครับถึงรถไฟมรณะแล้วนะฮะรถไฟมรณะใช้ลักไก่ไม่ได้นะครับลักไก่ไม่ได้นะครับไปก็ไม่มีทางรอดนะฮะต้องใช้รถไฟมรณะเท่านั้นนะครับไปจ็อบไปกดดันเลยกูดันให้อะเฮ้ยว้าวมีคนรอดจากรถไฟมรณะแล้วเว้ยแม่สุดยอดจริงนะครับผมนี่โอเคโดดต่อครับโดดต่อครับเอาว่ะรอวันนี้วันของจ๊อบครับวันนี้จ๊อบรอมานานฮะในที่สุดก็จะถึงแล้วนะครับว้าวจ๊อบอีกแค่ชั้นเดียวนะครับผ่านชั้นนี้ไปได้จ๊อบจะชนะเลยนะครับผมดูนะครับว่าเขาจ๊อบนี่ใส่สกินสุดมารอบนี้จะชนะหรือเปล่านะครับขอประนอยชั้นหน่อยครับเอาไปดิเอาไปเลยว้าวอะไรเนี่ยว้าวจ๊อบกับชนะได้แค่นี้เดียวแค่แป๊บเดียวเว้ยเอาละถึงตรงนี้ฮะต้องใช้สมองหน่อยแล้วฮะว่าจะไปยังไงต่อคิดวิเคราะห์แยกแยะแปลงสั้นคือคอวอยอนะจ๊อบคิดออกครับผมจ๊อบมีคอวอยอนะฮะว้าวในที่สุดโหใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วอีกแค่นิดเดียวครับสำหรับจ๊อบนี่เอาวะแข่งกันระหว่างเนเวอร์กับจ๊อบนะฮะเอ้าเนเวอร์นำเอ้าจ๊อบโอเคครับผมเนเวอร์ชนะครับ โถ่ไอ้นางโง่ครับผมอันมิวให้นะฮะโอเคอันมิวแล้วครับผมเนเวอร์ครับส่งเลขบัญชีมาเลยครับขอโอ้ยน่าสงสารเย้น่าสงสารจริงๆนะฮะสำหรับน้องจ๊อบของเราเขาบอก50/10ว่ะเขาบอก50/10บอกให้เจ้าตัวให้เองเลยครับเพราะว่ากฎก็คือกฎนะฮะจ๊อบนายเป็นบุคคลที่เหมือนฟาดคอที่สุดแล้วนะที่มนุษยชาติเคยกำเนิดมาเคียร์ได้ผู้ชนะมาแล้วนะครับผมแม่เคียร์เนเวอร์ครับส่งบัญชีมาเลยครับผมส่งบัญชีมาเลยครับเนเวอร์โอเคไปครับเรียบร้อยฮะแม่โอ้โหตอนนี้ผมต้องถามความรู้สึกของน้องคนนี้หน่อยครับที่เขาวิ่งมาแล้วแบบเกือบจะถึงแล้วนะฮะอีกแค่นิดเดียวแต่กลับไม่ทันนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกหน่อยครับความรู้สึกหน่อยครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับสาวอัปมงคลออกจากชีวิตล้นโอเคครับจอมครับขอบัญชีเลยครับผมไม่เป็นไรฮะเรามีรางวัลปลอบใจอันดับ2ให้แล้วกันนะครับแต่รถไฟนี่ฆาตกรจริงบอกเลยทำคนชนะตายไปหลายรอบแล้วโอเคครับจอมรางวัลปลอบใจไปนะฮะแม่ครับจ๊อบได้รางวัลปลอบใจไปแล้วนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แต่ขอสัก2,000ไลค์ชีวิตจะดีขึ้นไปละบาย